Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าสีฟ้าเหม็นมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอากาศร้อนแล้วเหงื่อมันออกทำให้เรามีกลิ่นตัวกลิ่นใต้วงแขนหรือที่เขาเรียกว่ากลิ่นเต่าหรือเปล่าหลายคนโทษเพราะอากาศนะฮะแต่ว่ามีหลายคนเชื่อนะคะว่ากลิ่นเต่าหรือว่ากลิ่นใต้วงแขนเกิดจากการที่เรามีขนรักแร้เยอะจริงหรือเปล่าไม่ได้โกรธได้เลยโทษทีนะคะวันนี้ทำเรื่องอะไรที่แบบว่าจริงๆเราไม่ใช่ตัวตนของตัวเองเลยอะแต่ว่าถูกบังคับกลิ่นเต่าเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะจ้อไปไหนเนี่ยไม่จ้อทำอ่ะ Did you know? กลิ่นรักแร้หรือว่ากลิ่นเต่าเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่นเวลาอากาศร้อนมากตื่นเต้นและเวลาออกกำลังกายเพราะว่าทำให้เหงื่อออกมากเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเต่าค่ะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสำหรับคนรอบข้างแล้วบางครั้งยังไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับตัวเราเองด้วยคำถามก็คือกลิ่นเต่าเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าบางคนเชื่อว่าเกิดจากเหงื่อล้วนๆบางคนบอกว่าเกิดจากขนรักแร้บางคนเชื่อว่ารักแร้ที่ไร้ขนต่างหากยิ่งสร้างกลิ่นเป็นคำตอบที่ถูกค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเหงื่อขนรักแร้หรือการไม่มีขนรักแร้เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเต่าก็คือเชื้อแบคทีเรียค่ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่ารักแร้เป็นหนึ่งในส่วนที่ร้อนที่สุดของร่างกายมันจึงผลิตเหงื่อออกมามากความร้อนและความชื้นนี่แหละค่ะคือสวรรค์ของแบคทีเรียที่ดำรงชีพอยู่ได้จากสารอาหารที่มากับเหงื่อโดยธรรมชาติแล้วร่างกายของเรามีต่อมที่สร้างเหงื่อด้วยกัน2ชนิดอย่างแรกคือแอคริลแกลนซึ่งทำหน้าที่คอยสร้างเหงื่อเพื่อให้ร่างกายเย็นตัวลงเช่นเวลาอากาศร้อนหรือว่าตอนออกกำลังกายแต่เจ้าเหงื่อที่ชื่อแอคริลทำให้เกิดกลิ่นได้ไม่มากค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นแรงกว่านั้นคือเหงื่อชนิดที่สองที่ชื่อว่าอะพาคริลต่างหากอะพาคริลเป็นเหงื่อที่ร่างกายผลิตออกมาบริเวณรักแร้ตามข้อพับต่างๆเช่นง่ามมือง่ามเท้าซึ่งส่วนประกอบของอะพาคริลจะมีโปรตีนและไขมันผสมอยู่ซึ่งเป็นอาหารอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับเจ้าแบคทีเรียนอกจากนี้ในเหงื่อทั้ง2ชนิดยังมีกรดแลคติกและมีกรดยูเรียผสมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อรวมเข้ากับโปรตีนและไขมันแบคทีเรียก็ดำรงอยู่ได้แล้วก็สร้างกลิ่นรุนแรงไม่พึงประสงค์จากกระบวนการหมักใต้วงแขนของเรานั่นเองสรุปแล้วตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นในร่างกายของเราโดยเฉพาะกลิ่นใต้วงแขนเนี่ยก็คือเจ้าแบคทีเรียนะคะอย่าไปโทษขนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีขนใต้รักแร้เนี่ยมันทำให้เราลดกลิ่นตัวได้ซ้ำไปทราบไหมคะเพราะว่าเหงื่อที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่เกาะที่ขนของเราแทนที่จะไปเกาะที่ผิวหนังแล้วการที่มันมาเกาะที่ขนเนี่ยทำให้เหงื่อเนี่ยแห้งเร็วกว่าการไปเกาะที่ผิวหนังกลิ่นตัวก็เลยจะน้อยลงด้วยแต่ว่าถ้าไม่อยากเก็บไว้เพราะมันรุงรังก็กนทิ้งก็ได้นะคะแต่ว่ารักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการอาบน้ำแล้วก็ใช้สบู่ที่อาจจะกำจัดกลิ่นตัวถ้าเกิดท่านมีกลิ่นแรงๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตี 5:45 ถึงตี 5:50 Facebook อีเมลจดหมายได้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ Did you know